โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่15กันยายนปี64นะครับก็ตอนนี้เวลา1 ทุ่มตรงนะฮะวันนี้มาไลฟ์ช้านิดนึงนะครับพอดีว่าเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาติดธุระด่วนนะครับโอเคครับวันนี้พอ 1,000 เหรียญเหมือนเดิมนะครับเป้าหมาย500เหรียญเพื่อให้เป็นการเสียเวลาป่ะไปลุยกันเลยครับก่อนเราไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมหรือว่าไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิค Stochastic 533 แบบเจาะลึกนะครับเทคนิคคู่ใจของผมเลยนะแบบเจาะลึกนะฮะเพื่อนๆสามารถสมัคร Membership โปรแกรมนะครับที่ปุ่มสมัครสมาชิกข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาศึกษาตัวเทคนิค Stochastic 533 แบบเจาะลึกนี้ได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับซึ่งสมัครมาแบบท็อปแฟนเดือนละ100 บาทเท่านั้นเองนะครับก็จะได้เข้ามาศึกษาในตัวเทคนิคนี้แล้วนะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับสามารถที่จะศึกษาได้ง่ายๆนะครับโดยการสมัครสมาชิกเป็นท็อปแฟนเข้ามานะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคจบช่วงขายของไปลุยกันเลยนะครับมาดูกันว่าผลงานที่ได้ในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยทันที1ออเดอร์นะครับคิดว่าน่าจะเวิร์กนะฮะโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆหรือว่าวิ่งมาเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตแคสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวลงมาได้นะครับผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคครับวันนี้ไม่ได้เปิดมาออเดอร์แรกแล้วแพ้เหมือน2วันที่ผ่านมานะฮะล้างกดผิดล้างไม่ดีแล้วมั้งนี่โอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญเติบโตมาเป็น 1,080 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก420เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนะครับโอเคไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมหรือตกมาตายซะก่อนนะครับไปลุยกันต่อเลยฮะผมว่ายากว่ะกราฟวันนี้ยากแบบยากจริงเลยฮะผมว่าวันนี้ใครที่ไม่จบขาดทุนอ่ะผมว่าโชคดีแล้วฮะอันนี้พูดจริงนะเว้ยใครที่ไม่จบขาดทุนวันนี้ผมว่าโชคดีแล้วโอ้โหแบบยากจริงครับวันนี้ดูกันว่าจะตัดลงไหมนะครับไม่ตัดลงนะโอเคปล่อยก่อนนะครับเหตุผลที่ผมปล่อยเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเนาะทิศทางของราคาอยู่ในลักษณะนี้นะครับเห็นปะแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาตรงนี้นะครับคือถ้าสมมติเรามองแบบคนทั่วไปมองเลยนะเราจะเห็นว่าเนี่ยมันคือสวิงโลของภาพใหญ่นะครับก็แปลว่าไม่นานเดี๋ยวมันก็น่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อกี้เหตุผลที่ผมรอให้เส้นสโตแคสติกตัดลงนะครับแบบว่าต้องให้ตัดลงแท่งนี้เท่านั้นเนี่ยเหตุผลเพราะว่าคือตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่ากราฟเนี่ยวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมามากพอสมควรแล้วเห็นไหมครับซึ่งแน่นอนถ้าสูงขนาดนี้ปกติมันควรจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติเส้นสโตยังไม่ตัดลงแล้วแอคชั่นของกราฟแท่งต่อมามันยังวิ่งขึ้นได้ต่ออันนี้มันเห็นภาพชัดเจนแล้วฮะว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะมีมากแล้วนั่นเองนะครับการที่เรามองเอาไว้เมื่อกี้เนาะว่าทั้งหมดตรงนี้น่าจะเป็นสวิงโลของภาพใหญ่นะครับก็อาจจะเป็นจริงนะครับกราฟปัจจุบันน่าจะกำลังหลุดออกจากสวิงโลของภาพใหญ่นี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อแล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรามาเทรดลงในช่วงนี้ โอกาสที่เราจะแพ้เนี่ยมันจะค่อนข้างมากพอสมควรเลยนั่นเองครับประมาณนี้นะฮะอันนี้คือในมุมของผมนะเห็นอย่างนี้ก็เลยไม่เทรดนะครับนี่ถ้าเมื่อกี้ผมดันทะลึ่งเนาะจบแท่งนี้แล้วผมเทรดลงนะครับผมก็จะเจอกับแท่งเขียวแท่งนี้ใส่หน้านะครับและนั่นก็จะแปลว่าผมจะแพ้นั่นเองนะครับประมาณนี้ผมตกรถแน่เลยแต่ไม่เสี่ยงก็ไม่ได้นะครับมันต้องเสี่ยงนะเดี๋ยวครับงั้นเดี๋ยวตรงนี้นะครับถ้าจบการ์ดแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่แล้วถ้าเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับตัดลงอยู่นะลุยโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่2ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในช่วงปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่เราเห็นนะกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหขึ้นยาวไปเลยฮะโอ้ my god โอ้ my god เป็นไงล่ะควรตกรถไม่สิตกไปแล้วแต่ก็ยังจะขึ้นพยายามจะขึ้นให้ได้ เละนะฮะเดี๋ยวครับไม่เป็นไรนะครับออเดอร์2แพ้นะครับแต่ว่าภาพรวมไม่ได้ขาดทุนเยอะนะครับภาพรวมขาดทุน20 เหรียญเท่านั้นยังขาดทุน20 เหรียญอยู่เลยนะครับเดี๋ยวครับตอนนี้พอร์ตของผมลดมาเหลือ980 เหรียญนะครับหรือก็คือขาดทุนไป20 เหรียญนั่นเองเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่3นะครับออเดอร์ที่3ผมจะมาติงเกลเทรดที่250 เหรียญนะครับถ้าเกิดว่าชนะผมจะได้กำไรกลับมาคืนทุน100 เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์ที่2เมื่อกี้นะครับแล้วก็ได้กำไรกลับมาอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคครับทุกคนเปิดมาเจอพอดีนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเส้นสโตคาสติกจะตัดลงเมื่อไหร่นะครับสำหรับตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะหาจังหวะเทรดลงอีก1ออเดอร์นะครับสำหรับตรงนี้ภาพรวมเป็นเทรนขาลงชัดเจนพอสมควรนะครับแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะพยายามกลับตัววิ่งขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะก็ความเสี่ยงอาจจะสูงอยู่นะครับอาจจะแพ้ได้นะครับอาจจะแพ้ได้นะแต่เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรจะเสียเนาะกับกราฟแบบนี้นะครับ ไม่มีอะไรจะเสียนะฮะจุดไหนที่คิดว่าดีก็ต้องคว้าไว้ก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เส้นสโตตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ผมจะเทรดลงเลยนะครับโอเค โอเคผมสลับออเดอร์ที่3ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าอย่างแรกกราฟในภาพรวมใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้โอ้ my god oh no แย่นะครับยิ้มไม่ออกนะฮะ โอเคครับก็ตอนนี้ออเดอร์ที่3แพ้นะครับทำให้ภาพรวมเนาะพอร์ตของผมลดลงมาเหลือ730 เหรียญนะครับหรือก็คือขาดทุนไป270 เหรียญนั่นเองนะครับเดี๋ยวครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่4นะครับออเดอร์ที่4นี้เดี๋ยวผมจะเทรดเป็นออเดอร์สุดท้ายแล้วกันนะครับแพ้ผมก็จะหยุดชนะผมก็จะหยุดนะครับประมาณนี้นะเพราะว่าดูจากตลาดแล้วไม่น่าจะไหวแล้วฮะหมายถึงผมนะ ผมไม่น่าจะไหวแล้วฮะ อ้ยโอเคครับไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่4กันเลยครับออเดอร์สุดท้ายในวันนี้นะฮะใกล้แล้วแหละผมคิดว่าน่าจะใกล้แล้วนะครับกราฟวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวน่าจะใกล้กับตัวลงแล้วนะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตน่าจะตัดลงแล้วนะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะตัดแล้วนะครับโอเคครับผมออเดอร์สุดท้ายในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะถึงเวลากลับตัวลงมาได้แล้วนะครับเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคปรบมือคุ้มค่าแก่การรอคอยนะครับ ผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าเมื่อกี้ผมเอาพลังของผู้เจริญมาด้วยเนี่ยผมจะกำไรเท่าไหร่ ผมจะกำไรเท่าไหร่ในออเดอร์ดี โอเคครับออเดอร์สุดท้ายชนะนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับสรุปแล้วผมเทรดทั้งหมด4ออเดอร์เนาะก็ชนะ2แพ้2นะครับใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณผมใช้เวลาไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับในการเทรดตลอดในไลฟ์นี้นั่นเองนะครับก็ผลงานที่ได้วันนี้นะครับทำกำไรมาได้อยู่ที่273เหรียญกับอีก75เซนต์นะครับแล้วก็พอร์ตของผมก็จากตอนแรกที่มีอยู่1,000 เหรียญตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,273 เหรียญกับอีก75เซนต์แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับ273เหรียญกับอีก75เซนต์กำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 8,212 บาทกับอีก50สตางค์นะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 8,000 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับสรุปได้ตามนี้เลยนะครับโอเคครับทุกคนพักผ่อนได้วันนี้เหนื่อยล้าจริงๆนะครับ โอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์วันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักนะฮะเหนื่อยเหลือเกิน วันนี้บรรลมประโคตรเหนื่อยมากๆนะครับโอเคก็ถ้าสมมติว่าวันนี้เพื่อนๆดูไลฟ์นี้แล้วได้ความรู้ดูไลฟ์นี้แล้วได้สาระหรืออย่างน้อยดูไลฟ์นี้แล้วได้ความสุขนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับไลฟ์นี้หน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนะครับเทคนิคที่ผมใช้เทรดในไลฟ์นี้นะอยากจะศึกษาแบบเจาะลึกนะครับเพื่อนๆสามารถสมัคร Membership โปรแกรมเข้ามาได้นะครับสมัครแบบท็อปแฟนเข้ามาแค่เดือนละ100 บาทเท่านั้นเองนะครับก็จะได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับสามารถสมัครสมาชิกเข้ามากันได้เด้อโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ Good Night ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ